วีคหน้าจะเริ่มงานแล้วจะเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่จะได้เจอคุณ3ต่อจากนี้พนักงานใหม่คนนี้จะเป็นคนดูแลเพจ Diversity Pop คุณเกิดนี่ใครเหรอคะเอาเป็นคู่มั่นกันจ้าทำไมคุณ3ถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่ใช่คุณ3ที่เรารู้จักเลยถึงกับช็อกเลยเหรอเป็นอะไรเราให้ทำงานเยอะไปจนจะเดินให้รถชนเลยเหรอดิฉันแค่คิดอะไรเพลินๆนะคะขอบคุณนะคะว่าแต่หม่อมบอสยังไม่กลับบ้านเหรอคะเรายังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จก็เลยเดินคุยมาเรื่อยๆจนมาเจอคุณกรกมลคุยกับหยาเถียงแทนเราละเอียดเลยนะคุณกรกมลมีชื่อเล่นไหมม่อนค่ะม่อนตัวชื่อม่อนนี่หม่อมบอสเรียกม่อนว่าตัวหรอคะแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะว่าเราชอบหมาตามบทสัมภาษณ์นะคะแต่ในบทสัมภาษณ์อะเราบอกว่าเราชอบแมวนะงั้นม่อนน่าจะจำผิดเองค่ะนี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมขอบใจนะตัวเล็กคือไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าตัวเพิ่งมาทำงานใหม่ค่ะแล้วนี่กลับยังไงอ่ะกับแท็กซี่ค่ะดึกขนาดนี้เสื้อกระบางมานี่มาคุณเดือนเพ็ญนี่ชื่อรถคุณ3เหรอคะอืมใช่สิมองอะไรหน้าเรามีอะไรติดหรอไม่ใช่นะคะกินเหล้าหึงเลยพรุ่งนี้ไปทำงานได้หรอไหวสิคะไม่รู้จักประมาณตัวเองคุณสามพูดเหมือนแม่สอนลูกสาวเลยนะคะนี่ตัวว่าเราแก่หรอไม่ใช่นะคะคุณสามเป็นห่วงม่อนเหมือนแม่เลยแล้วนี่กลับยังไงอ่ะเมื่อกี้นี้เพิ่งเรียกแท็กซี่ไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองกดอีกครั้งค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่ายังมีใช่แท็กซี่ VIP ไหมคะช่วยมารับตรงร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแถวแถวสวนภูมิขอบคุณนะคะคุณสามขอไลน์หน่อยค่ะถึงบ้านเราจะได้ไลน์มาบอกเราไงอ๋อค่ะเรียบร้อยค่ะThank you.
ไปไม่น่าสนใจแต่รู้บ้างไหมฉันยังซ่อนอยู่ก็เพื่อนเธอมองเธอในทุกวันนี้และตัวฉันอยากให้เธอนั้นได้รับได้รู้อาจจะมีเรื่องร้ายๆที่ฉันไม่เข้าใจแต่จะมีคนคนหนึ่งจับมือเธอไว้พ่อแม่ครับวันนี้นบกลับแล้วนะครับผมอ๋อวันนี้ลูกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นบมาใหม่ครับครับเอ้าม่อนทำไมเพิ่งกลับมานี่นบว่าจอกไปตามแล้วเนี่ยแหมทำตัวเหมือนผู้ปกครองมารอรับทุกวันเลยนะอ๋อแล้วนี่เสื้อใครอ่ะเสื้อคุณสามพอดีคุณสามเห็นว่าเสื้อม่อนมันบางก็เลยให้คุมเวลานั่งแท็กซี่คุณสามนี่ก็เป็นเจ้านายที่แปลกนะนี่ถ้าเป็นนบนะขับรถมาส่งถึงบ้านแล้วไม่ปล่อยนั่งแท็กซี่กลับหรอกหึทำไมไม่กินเหล้าด้วยไอ้บอนี่ไปดื่มมาก็นิดนึงอ่ะวันนี้มีกินเลี้ยงที่บริษัทแต่นบว่าม่อนทำงานไกลบ้านกันไปนะลาออกแล้วมาสมัครใกล้บ้านเนี่ยหรอไหมจะได้มีเวลาอยู่กับนบไงนบก็รู้นี่ว่าม่อนไปทำงานไกลเพราะอะไรเพราะคุณสามอะไรอะไรเอาคุณสามตลอดอะทุ่มเททุกอย่างเพราะคุณสามขนาดเนี้ยถ้าคุณสามเป็นผู้ชายนะนบคงหึงแล้วนี่นบไม่มีสิทธิ์มาหึงห่วงม่อนเพราะว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันเข้าใจไหมพอแล้วอะไรนบยังไม่กลับอีกเหรอการจะออกพ่อแต่ว่าม่อนกลับบ้านพอดีอ๋อจะคุยกันต่อไหมลูกข้างนอกยุงเยอะนะไม่เป็นไรครับพ่อผมต้องรีบกลับแล้วครับเข้ามาคุยต่อได้มาลาครับพ่อลาครับพ่อแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับบ๊ายบายกลับสะดึกค่ะลูกไปกินเลี้ยงมาค่ะขอไลน์หน่อยถึงบ้านเราจะได้ไลน์มาบอกเราไงค่ะเฮ้ยเกือบลืมเลยคุณสามให้ไลน์บอกนี่นาคุณสามก็คงพูดเป็นมารยาทเท่านั้นแหละห่วงแก้วได้ไหมกูเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยอีที่อะไรอีหม่อมมันเป็นอะไรวะถามกูจะรู้ไหมมึงก็ถามอีหม่อมนู่นไงจิ๋งโอ้ยกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วเวลามาร้านเนี้ยให้เรียกว่ามาท่าแล้วกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วมาท่ามันแพงไปอย่างมึงไงจิ๋งก็พอกูไม่คุยกับมึงแล้วอีหม่อมมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้เป็นก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่เป็นแต่ว่าเป็นแน่มึงเนี่ยนะพูดอะไรตรงข้ามกับความรู้สึกตลอดเลยวะแหนะซ่องโทรศัพท์อยู่นั่นแหละมันมีอะไรดูดิยุ่งมีพิรุธนะเนี่ยมึงสรุปยังไงที่เรียกพวกกูออกมาเนี่ยเรื่องด่วนหรืออะไรคะมึงรู้ไหมว่ากูเนี่ยต้องเปลืองตัวมากกว่ากูจะออกมาหามึงได้เนี่ยกูต้องใช้ทุกท่วงท่าทุกลีลาเพื่อทำให้ผัวกูเหนื่อยแล้วก็ปีกตัวออกมาเนี่ย
นี่ถ้าไม่สำคัญนะกูจะด่ามึงให้มึงเดี๋ยวเกดมาค่อยเล่าทีเดียวก็ได้เมื่อกี้มันไลน์มาหากูแล้วว่ามันจอดรถอยู่อืมไม่ไงมึงมาละมาแล้วเพื่อนโอ้ยน้องวายจ้ะอีสิบฮะขำอะไรของมึงเนี่ยนี่กูถ่ายฉากถ่ายเสร็จกูก็รีบบึ่งมาหาพวกมึงเลยนะวันนี้มึงรับบทเป็นอะไรอีกอะถ่ายมากระเทยนางโชว์ชัวค่ะโอ้ยยุ่งจ้ะอีสิบเพื่อนรักยังไงน่าจะรับบทเป็นอุ้ยเป็นสายลับเว้ยมึงดูแค่นี้ไม่รู้เหรอฮะอีหม่อมนี่มึงเร่งพวกกูมาเนี่ยมีอะไรฮะที่นัดมาวันนี้เพราะว่าเครียดเรื่องยากูบอกแล้วกูทายไม่เคยพลาดค่ะยากมึงทำไมอ่ะเขาเนี่ยเออยากกดดันเรื่องบริษัทถ้าปีนี้ทำไม่สำเร็จก็ต้องแต่งงานกับเกิร์กตามที่ย่าต้องการแล้วก็ปิดบริษัทฉันด้วยเอาจริงนะอีหม่อมกูว่ามึงควรหัดดื้อกับหม่อมย่าบ้างไม่ต้องเชื่อฟังขนาดนั้นอะแม่อีจิ๋มมึงก็พูดง่ายเนาะมึงก็รู้ว่าย่าเนี่ยดราม่าเบอร์ไหนแล้วถ้าอีหม่อมไม่ทำตามเนี่ยนะเดี๋ยวได้เป็นเหมือนคุณหนึ่งหรอกมึงจะพูดถึงคุณหนึ่งทำไมวะหม่อมมีเครียดอยู่เออจริงพอกูคิดถึงเรื่องคุณหนึ่งนะกูก็อดสงสารพี่เขาไม่ได้อะมึงข่าวให้หมดอย่าให้เหลือย่าบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าย่าไม่ส่งเสริมให้คุณหนึ่งเป็นศิลปินไส้แห้งจะทำให้ย่าขายหน้าไปถึงไหนการวาดรูปมันเป็นความสุขของหนึ่งคุณย่าเข้าใจไหมคุณหนึ่งเป็นบ้าไปแล้วเหรอหนึ่งไม่ได้บ้าค่ะคุณย่าแหละที่บ้าคุณหนึ่งเอ้ยหนึ่งขอรูปหนึ่งคืนมาคุณย่าอยากได้คืนนักใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณย่าคุณน้องคุณย่าคุณน้องใจเย็นๆค่ะโอ๊ยหลานไม่รักดีเผาให้หมดอย่าให้เหลือสักรูปหนึ่งเลยถ้าการเป็นหลานคุณย่าแล้วมันเหนื่อยขนาดเนี้ยหนึ่งขอไม่เป็นดีกว่าค่ะถ้างั้นก็ไปเลยออกจากบ้านฉันไปไปเดี๋ยวนี้ไปไม่ต้องตามแค่คิดก็สยองแล้วนี่ถ้าเป็นนี่นะโอ๊ยเจอแบบคุณหนึ่งก็ไม่เอาอ่ะย่าก็ย่าเหอะมึงจะทำไมวะก็ไม่ทำไมกูก็คงทำแบบคุณหนึ่งนั่นแหละแค่อยู่ร่วมโลกกันก็พอไม่ต้องร่วมบ้านแล้วคุณหนึ่งอ่ะว่าหนักแล้วนะเจอเรื่องคุณสองเข้าไปโอ้โหเรื่องคุณหนึ่งเนี่ยชิดซ้ายมึงเนี่ยนะแค่เรื่องคุณหนึ่งอ่ะยังหม่องมึงเครียดจะตายอยู่แล้วมึงยังจะพูดเรื่องคุณสองอีกเหรอวะสุขสันต์วันเกิดนะคุณสองวันเกิดปีนี้ย่าขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณสองย่ามีของขวัญวันเกิดให้ด้วยนะใครหรอคะคุณภูวดลหลานหม่อมศรีสลายเพื่อนของย่าพรุ่งนี้ย่าอยากให้คุณสองไปดูตัวกับเขาด้วยแต่งงานกับคนที่ย่าเลือกให้น่ะดีแล้ว
ย่าว่าเขาดูเหมาะสมกับคุณสองดีออกสองคงแต่งกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้หรอกค่ะทำไมคุณย่าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแล้วค่ะสองก็มีอะไรที่จะบอกคุณย่าเหมือนกันว่าสองมีคนที่สองรักอยู่แล้วค่ะเขาเป็นใครมีหัวนอนปลายเท้าหรือเปล่าโปรไฟล์ใช้ได้ไหมแล้วชาติตระกูลดีกว่าคนที่ย่าเลือกให้ตรงไหนเขาชื่อไอซ์ค่ะเขาเป็นผู้หญิงค่ะฮะฟังไม่ผิดหรอกค่ะสองชอบผู้หญิงย่าอย่าบังคับให้สองไปแต่งงานกับผู้ชายคนที่ย่าเลือกให้เลยนะคะคุณสองนี่คุณสองเป็นบ้าวิปริตผิดเพศไปแล้วเหรอหยุดเลยนะแล้วไปเลิกกับมันซะสองไม่เลิกค่ะคนสองคนมันจะรักกันมันไม่เกี่ยวกับเพศหรอกนะคะนี่สองขัดใจย่ากล้าทำให้ย่าผิดหวังอีกคนเหรอก็เพราะคุณย่าเป็นอย่างนี้ไงค่ะคนหนึ่งเขาถึงได้หนีไปอ่ะย่าค่ะย่าคุณสองสามนั่งลงต้องเป็นคนแบบไหนถึงหาผู้ชายเป็นของขวัญให้หลานตัวเองวะหัวข้อสงสารคุณสองเลยว่ะพี่หม่อมมึงอย่าเป็นแบบคุณสองนะเว้ยพวกกูคงทำใจไม่ได้อ่ะมึงหรือกูว่ามึงเลิกฝืนไหมปิดบริษัทแต่งงานกับเกิร์กแล้วก็เปิดอู่มีลูกไปเลยย่ามึงจะได้เลิกยุ่งกับมึงสักทีว้ายดีจิมทำไงก็เข้าทางย่าปะนี่เขาก็กดขี่ได้เต็มที่แหละมึงจำละครที่กูเล่นได้ไหมละครน้ำเน่าอ่ะที่เขาจับผู้หญิงมาคุมถุงชนนะมึงแล้วพอแต่งเสร็จนะต้องคอยปฏิบัติผัวมึงทำงานบ้านทุกอย่างเข้าไปแล้วต้องปฏิบัติทุกอย่างทำงานล้างจานทุกอย่างเลยมึงแล้วพอตกกลางคืนนะก็ต้องทำลูกพอลูกออกมาก็ต้องเลี้ยงทั้งลูกทั้งผัวกูว่ามันไม่ยุติธรรมป่ะมึงขนาดกูเป็นนางร้ายเนี่ยกูยังสงสารนางเอกเลยถ้าตัดเรื่องเวอร์ออกไปนะก็ใช่ฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นที่ทำบริษัทตอนนี้ก็เป็นความสุขเดียวที่มีอยู่ในชีวิตงั้นกูว่ามีอยู่ทางเดียวคือมึงต้องทำให้บริษัทมึงรอดเว้ยถึงมึงจะแต่งงานมีลูกไปอ่ะมันก็ยังเหลือความสุขอยู่นะแต่กูว่ามันมีอีกทางนึงที่จะทำให้อีหม่อมเนี่ยหลุดพ้นจากหม่อมย่าได้ทำไงวะใช้ให้ย่ามันตายโอ้ยยีจิ๋มนี่มึงไม่เคยได้ยินเหรอฮะยิ่งแทงเนี่ยยิ่งอายุยืนนะมึงไม่น่าล่ะมึงถึงยังอยู่จนทุกวันเนี้ยไอ้ดอกนี่เอองั้นโอเคมึงกูจะบอกว่าหม่อมย่าฮะหนูขอให้หม่อมย่าอยู่กับอีสามจนหมื่นปีแสนปีอยู่ตลอดไปเลยเที่ยงโอ้ยมึงเอ้าโอ้ยพวกมึงนี่มา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 ชนแก้วดีกว่าอ่ามามามาชนให้อีหม่อมมาหน่อยมาอันสองสามเชียร์เดี๋ยวไงวันนี้คนขี้เหล้าไม่กินเหล้าวะสิงถือศีลเหรอที่กูไม่ดื่มเนี่ยก็เพราะว่ากูทำเพื่อลูกในท้องลูกมึงท้องเหรอเออกูท้องมึงอ่ำกูมั้ยเนี่ยไม่ได้อ่ำกูท้องจริงๆอีสิงดีใจด้วยนะมึงกลุ่มเราอ่ะจะมีหลานแล้วมึงหลานคนแรกด้วยนะคนแรกคนแรกคนแรกของกลุ่มไปไหมกลับมาไปปะดีด้วยอีกนะเจขอบคุ
ุณมากมึงขอบคุณมากขอบคุณกลับบ้านไปไปไปพักผ่อนก่อนจ้าจ้าโอเค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 พวกมึงเลิกแสดงความยินดีก่อนเอาไว้แสดงความยินดีอีกทีตอนที่ลูกคลอดอ่าได้โอเคไปจ้าได้มึงไป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 ทำไมยิ่งได้ใกล้คุณสามก็เหมือนยิ่งไกลยังไงไม่รู้เดี๋ยวก็ทำให้เรารู้สึกดีเดี๋ยวก็ทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วคุณสามไปมีคู่มั่นตอนไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นออกสื่อเลยแล้วนี่มันยังมีเรื่องไหนอีกที่เรายังไม่รู้ไหมแล้วคุณสามจำเราไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยคุณสามหรือว่าไม่พอใจที่เราไม่ได้ไลน์บอกโกรธแล้วแน่ๆส่งรัวไม่หยุดเลยทำยังไงดีเนี่ยทักมาเองพอตอบกลับก็โดนด่าคุณสามเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยหือชื่อเลยทำไมเด็กสมัยนี้ไม่มีความอดทนเลยขายงานแค่นี้ก็ท้อแล้วเหรอให้เป็นสีชมพู